ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับKawasaki KSR หากมี MSX ก็ต้องมีคู่แข่งตลอดการอย่างเจ้า Kawasaki KSR อย่างแน่นอนซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมไม่แพ้กันเนื่องจากรูปทรงอันสวยงามและความแรงของมันนั้นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเจ้า MSX สักทีเดียวขาแว่นบ้านเราจึงไม่พลาดที่จะนำมันมาตกแต่งกันซึ่ง Kawasaki KSR 2017เป็นแบบเครื่องยนต์4จังหวะ1สูบปริมาตรกระบอกสูบจะอยู่ที่ประมาณ111 cc ระบบวาล์วเป็น SOHC ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก 53.0 คูณ 50.6 มิลลิเมตรอัตราส่วนการอัด 9.5 ต่อ 1ในส่วนระบบเกียร์จะเป็นแบบ4เกียร์ระบบสตาร์ทสตาร์ทด้วยเท้าระบบคัดคัดอัตโนมัติขนาดยางหน้า 100/90/12/49J ขนาดยางหลัง 100/90/12/49J เหมือนกันช็อคอัพหน้าเป็นช็อคอัพแบบหัวกลับในส่วนของช็อคอัพหลังช็อคอัพหลังจะเป็นแบบช็อคเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์มในส่วนของเบรกหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกและเบรกหลังเป็นดิสเบรกเหมือนกันในส่วนของความยาวกว้างสูงจะอยู่ที่ประมาณ 1,725 คูณ 725 และคูณ 1,020 มิลลิเมตรในส่วนของน้ำหนักรถจะอยู่ที่95กิโลกรัมความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 7.3 ลิตรความนิยมใน Kawasaki KSR นอกจากมีรูปทรงที่กระทัดรัดคล่องแคล่วก็คือความเรียบง่ายของเครื่องยนต์เป็นแบบเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์1ลูกสูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศส่งกำลังเกียร์ด้วยเกียร์ธรรมดา4ระดับที่บำรุงรักษาง่ายในส่วนของสมรรถนะของ Kawasaki KSRจะเน้นความสมบุกสมบันพร้อมที่จะหนีออกจากจุดสตาร์ทตลอดเวลากันเลยทีเดียวโชคอัพนั้นเป็นแบบหัวกลับซิงเกิลคล้ายๆกับทาง MSX แต่จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของทางด้านช่องล่างเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วว่ามันออกแบบมาเพื่อรองรับกับแรงกระแทกโดยเฉพาะส่วนล้อเป็นแบบล้ออลอย5ก้านแบบอลูมิเนียมสุดเท่ในส่วนของทางด้าน Kawasaki KSR มีราคาศูนย์อยู่ที่ประมาณ 65,000 บาทก็ถือว่าแทบจะไม่แตกต่างกันเลยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบแบบแนวไหนและลักษณะการขับขี่จะเป็นอย่างไร